สำหรับขั้นตอนถัดมานะครับเราจะทำการสร้างนะครับจำนวนชั้นให้ตรงกับความต้องการของเราหรือว่าตรงกับตัวโมเดลที่เราต้องการจะปั้นนะครับวิธีการนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังคงอยู่ในส่วนของตัวแปลนพื้นชั้นที่1นะครับก็คือเป็นแปลนพื้นชั้นที่1ตัวนี้นะนะครับถ้าสมมติว่าใครนะครับออกจากหน้านี้ไปแล้วก็มาคลิกซ้าย2ทีที่แปลนพื้นชั้นที่1นะครับจากนั้นนะคะวิธีการนะครับผมจะทำการคลิกนะครับตัวโฟลเดอร์สีเหลืองข้างล่างขึ้นมาปุ๊บนะครับผมไปที่ Desktop นะครับอันนี้เนี่ยที่ผมเลือกไปที่ Desktop เพราะว่าผมจะทำการเปิดเพื่อเช็คข้อมูลให้ดูก่อนซึ่งขั้นตอนตรงนี้พี่ไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันจากตัววิดีโอนะครับโอเคก็ทำการดับเบิลคลิกที่ Training File New นะครับแล้วก็เลือกไปที่แบบอาคาร8ชั้นนะครับงานสถาปัตย์นะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูเพื่อที่จะให้ดูในเรื่องของตัวระดับนะครับว่าเขามีระดับบวกเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาดูก่อนว่ามีไหมเอ่ยตัวนี้ไม่มีนะเดี๋ยวผมลองคลิกโฟลเดอร์ส้มก่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ใน A.0684นะครับก็จะมีตัวรูปด้านเนาะ PDF ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับอันนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะแต่ว่าเราเปิดพร้อมกันนะครับอ๊อฟแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่ยังไงบ้างโอเคนะครับทีนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวแปลนพื้นชั้นที่1เนี่ยนะครับเขาเริ่มอยู่ที่บวก 0.6 นะครับ 3.7 นะครับ 6.8 บวกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่8ชั้นแล้วก็มีในส่วนของตัวระดับชั้นหลังคาด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดตัวหน้านี้นะครับให้ดูนะครับว่ามันจะต้องใส่เลขอะไรบ้างนะครับอันนี้เราไม่ได้เอาเข้าไปนะครับก็คือเปิดดูจากข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับสำหรับตัวหน้าต่างทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมทำการจิ้มสายเขาก่อนนะครับแล้วก็จิ้มตัวนี้นะครับพับหน้าจอเขาไปก่อนโอเคนะครับทีนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับก็ให้เราทำการกลับมาในส่วนของหน้าโปรแกรมนะครับโดยการคลิกบนพื้นที่ว่างของหน้าโปรแกรมได้เลยนะครับถ้าจะต้องสร้างระดับชั้นอันดับแรกจะต้องมาอยู่ที่หน้าแปลนก่อนนะครับหน้าแปลนเสมอเลยจากนั้นทำการกด setting ทางด้านล่างนะครับปึ๊บแล้วก็ในส่วนของตัวแปลนนะครับชั้นที่1นะครับชั้นที่2ผมก็ insert ขึ้นไปนะครับ insert above นะครับเราก็ทำการคลิกนะครับไปบนชื่อนะครับแปลนพื้นชั้นที่2ทำการลากครอบนะครับกด Ctrl C นะครับแล้วก็เอามาเลือกนะครับบริเวณช่องที่3นะครับคลิกซ้าย1ทีที่ช่องที่3นะแล้วก็ Ctrl V นะครับวางนะครับ V van นะครับ Ctrl V van แล้วก็แก้ตัวเลขนะครับเป็นเลข3นะครับจากนั้นผมทำเหมือนเดิม Insert Above นะครับแล้วก็หรือใครจะใช้วิธีการนะครับคลิกขวาก็ได้นะคลิกขวาแล้วลองเพจดูนะครับแก้ตัวเลขนะครับเป็น4นะครับผม insert above นะครับคลิกขวานะครับ place นะครับแก้ตัวเลขเป็น5 insert above นะครับคลิกขวานะครับ place นะครับแก้เป็น6 insert above นะครับคลิกขวานะครับเลือก place แก้เป็น7นะครับกดinsert above นะครับคลิกขวาเพจแก้เป็นเลข8นะครับส่วนทางด้านล่างนะครับมันจะต้องมีระดับชั้นเสาเข็มนะครับหรือว่าระดับเสาเข็มก็ทำการเลือกนะครับที่ตัวระดับชั้นดินเดิมนะครับจากนั้นผมทำการ insert below นะครับตรงนี้ผมจะใช้วิธีการพิมพ์เองละนะครับผมจะพิมพ์เป็นคำว่าระดับชั้นฐานรากนะครับในส่วนของ elevation นะครับในส่วนนี้ผมกำหนดนะครับคราวนี้กำหนดให้เป็นลบ1ละกันนะครับก็คือต่ำมาจากระดับดินเดิมนะครับระดับดินเดิมจะต้องเป็น0นะครับส่วนแปลนพื้นชั้นที่1นะครับเมื่อกี้เราดูเป็น 0.6 เนาะทุกอย่างเนี่ยเราจะแนะนำให้แก้ที่ช่อง elevation
เพราะอะไรเพราะว่ามันง่ายนะครับเวลาที่เราดูนะครับจากตัวเอกสารนะครับมันก็จะบวกบวกอยู่แล้วแค่เราเอาค่าพวกนี้ครับเข้ามาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกค่าตามนี้เลยนะครับก็คือชั้นถัดไปนะครับชั้น2จะอยู่ที่ 3.7 นะครับแปลนพื้นชั้นที่3ระดับจะอยู่ที่ 6.8 นะครับระดับชั้นที่4นะครับจะอยู่ที่ 9.9 นะครับระดับชั้นที่5นะครับจะอยู่ที่ 13นะครับระดับชั้นที่6นะครับจะอยู่ที่ 16.1 ระดับชั้นที่7นะครับจะอยู่ที่ 19.2 แล้วก็ระดับชั้นที่8นะครับจะอยู่ที่ 22.3 ส่วนระดับชั้นหลังคานะครับจะอยู่ที่ 25.4 ประมาณนี้นะครับก็สำหรับตัวเครื่องหมายถูกทางด้านหลังนะครับก็แนะนำนะครับให้เอาตัวระดับชั้นฐานลากออกโดยการคลิกซ้ายซ้ำไปที่เครื่องหมายถูก1ทีนะครับตรงนี้คือเวลาที่เราเปิดในลูกด้านหรือ section เนี่ยเขาจะโชว์เส้นบอกระดับว่าบวกอันนี้คือระดับชั้นไหนถ้าชั้นไหนไม่โชว์ให้เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับเท่านี้เองตอนนี้เราจะได้จำนวนชั้นเรียบร้อยแล้วตามที่เราต้องการเนาะนะครับจากนั้นทำการกดโอเคได้เลยปึ๊บสังเกตนะคะว่าตอนนี้นะครับเราจะอยู่ที่ระดับชั้นฐานล่างเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเลือกจากหน้า setting นะครับเป็นระดับชั้นฐานล่างเขาก็จะพาเรามาที่ชั้นฐานล่างเลยนะครับก็ในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนการสร้างสตอรี่เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นตัวโมเดลถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในคลิปถัดไปว่าถ้าจะขึ้นตัว footing เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ